เอาละครับผมก็กราบสวัสดีเพื่อนๆชาว Champion of the Field ด้วยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาบอกวิธีการฟาร์มแต้มการซื้อขายนะครับผมบางคนก็อาจจะรู้แล้วนะครับแต่บางคนก็อาจจะยังไม่รู้นะครับผมแต้มการซื้อขายนะครับก็จะเอาไว้ใช้ในตลาดซื้อขายนะครับผมเอาไว้ซื้อนักเตะนะครับที่เป็นซูเปอร์สตาร์หรือที่เป็นการ์ดดำนะครับผมซึ่งไอ้นักเตะที่เป็นการ์ดดำเนี่ยจะมีราคาค่อนข้างสูงครับหรือใช้แต้มค่อนข้างสูงนะครับแล้วทีนี้เนี่ยถ้าเกิดเรามัวแต่ทำกิจกรรมรายวันเพื่อเอาแต้มวันละ4แต้มอย่างเงี้ยครับมัน4แต้ม6แต้มเงี้ยมันก็จะช้านะครับมันก็จะไม่ค่อยทันแบบว่าเวลามีนักเตะดีๆเข้ามาอย่างเงี้ยเราก็จะซื้อไม่ทันนะครับผมวันนี้นะครับผมก็เลยจะมาบอกวิธีการปั๊มนะครับผมปั๊มยังไงให้ได้แต้มเยอะๆเร็วๆนะครับผมวิธีแรกก็คือคนที่มีตังเนี่ยสามารถเติมซื้อได้เลยนะครับเติมซื้อแต้มได้นะครับก็คือมันจะเป็นการเติมเดือนละ150นะครับผมจะได้ทั้งหมด105แต้มบวกอีก 3,500 เพชรนะครับผมก็ถือว่าคุ้มนะครับใครที่มีตังก็สามารถเติมซื้อได้นะครับผมก็คือจะเป็นการเขาจะให้มาก่อน15แต้มแล้วอีก90แต้มที่เหลือเนี่ยเขาก็จะให้เรามาเป็นรายวันวันละ3แต้มเป็นเวลา30วันต่อเนื่องนะครับผมก็จะรวมกันเป็น105แต้มนะครับผมอันนี้ก็คือวิธีแรกนะครับวิธีต่อมานะครับเป็นวิธียอดฮิตนะครับที่คนที่รู้แล้วหรือเหมือนผมนะครับจะทำกันนะครับผมอาจจะเป็นวิธีที่เปลืองนิดนึงแต่ว่าเป็นวิธีที่ได้แต้มเร็วที่สุดครับแล้วก็ได้เยอะที่สุดนะครับผมแต่วิธีนี้ต้องเป็นคนที่มีทองเยอะมีวัตถุดิบเยอะนะครับถึงที่จะทำได้นะครับผมที่ผมแนะนำนะครับคนที่มีทองเยอะๆแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเช่นโจเอลมาติฟนะครับโจเอลมาติฟเนี่ยจะมีราคาแต้มนะครับแค่2แต้มนะครับผมเราก็จับโจเอลมาติฟมาอัพเลยครับมาตีบวกดาวเลยครับนี่ครับตีบวกไปครับตีบวกไปเรื่อยๆครับบางคนที่คิดว่าเปลืองเนี่ยไม่ต้องทำก็ได้นะครับส่วนคนที่คิดว่าแบบไม่ได้ใช้อะไรอยู่แล้วเงี้ยครับก็สามารถนำมาตีบวกได้เลยนะครับอย่างผมนะครับผมไม่ได้ใช้อยู่แล้วครับนักเตะการ์ดทองเนี่ยครับผมก็เอามาอัพเลยครับผมแนะนำเป็นการ์ดทองนะครับถ้าจะเอามาอัพแล้วก็เอามาขายเนี่ยแนะนำเป็นการ์ดทองนะครับเนี่ยบวกไปเลยครับได้3ดาวแล้วนะครับผมจะหยุดที่3ดาวก่อนนะครับแล้วเรามาดูกันนะครับว่าราคามันจะเป็นเท่าไหร่นะครับผมมาดูกันนะครับว่าราคาจะเท่าไหร่นะครับผมตอนแรก2แต้มนะครับเป็นมีมูลค่า2แต้มมาดูครับพอบวก3ดาวนะครับผมโอ้โหละก็คือแต้มขึ้นมานะครับโอ้โหเป็น16แต้มเลยนะครับผมโอ้โหวิธีนี้ใช้ได้เลยใช่มั้ยครับเพิ่มมา16แต้มเลยนะทุกคนเยอะมากเลยนะครับผมจาก2นะครับจาก2แต้มขึ้นมา16แต้มนะครับวิธีนี้ครับก็จะทำให้เราเก็บแต้มซื้อขายได้เร็วแล้วก็ได้มากขึ้นนะครับผมก็สามารถนำมาซื้อขายได้ในตลาดซื้อขายนะครับผมคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เล่นมือใหม่นะครับผมสำหรับใครที่ดูแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วมาดูคลิปหน้าว่าผมจะทำคลิปเกี่ยวกับอะไรนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ